ไปกันต่อที่จังหวัดพิจิตรนะครับหลังจากมีน้องผู้หญิงอายุเพียงแค่7ขวบเสียชีวิตจากไข้เลือดออกตอนนี้คนในพื้นที่ตำบลขมังอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรก็ตื่นตัวกันมากขึ้นล่าสุดนั้นจัดเจ้าหน้าที่ครับเข้าไปฉีดพ่นตัวของสารเคมีกำจัดยุงแล้วก็เติมทรายอาเบสไปยังจุดที่มีน้ำขังนะครับเจ้าหน้าที่กำลังพ่นควันที่เขาจะกำจัดยุงลายครับในบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตำบลขมังอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับหลังจากที่มีน้องผู้หญิงอายุเพียงแค่7ขวบนั่นเองเสียชีวิตจากไข้เลือดออกไปก่อนหน้านี้คนในหมู่บ้านก็เลยตื่นตัวกันมากขึ้นเฝ้าระวังกันอย่างหนักเลยครับชาวบ้านก็พยายามหาวิธีป้องกันทุกรูปแบบไม่ว่าการจะหาทรายอาเบสเอามาใส่ในน้ำซึ่งอาจจะเป็นแหล่งเพาะพันยุงลายน้ำนิ่งๆนี่แหละฮะมันจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันยุงได้อย่างดีโดยเฉพาะในบ้านนะครับเขาก็พยายามที่จะใส่ทรายอาเบสกันทุกพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีน้ำขังป้องกันการเพาะพันธุ์ของยุงลายส่วนเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขมังก็พยายามเน้นคัดกรองผู้ป่วยโดยเฉพาะเด็กครับที่มีอาการต้องสงสัยว่ามีไข้ตัวร้อนก็จะพยายามส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตรโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการสูญเสียต่อชีวิตนะฮะอย่างเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่นั้นรับทราบว่าตอนนี้มียุงลายในพื้นที่ต้องช่วยกันดูแลทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะฮะฝากเตือนไปยังผู้ปกครองด้วยให้ป้องกันบุตรหลานเป็นอย่างดีค่ะก็คงต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็อย่าลืมสำรวจสอดส่องภายในบ้านนะคะว่าจุดไหนจะเป็นจุดที่เสี่ยงเป็นจุดที่เพาะพันธุ์ยุงลายนะคะรีบๆกำจัดไปนะคะป้องกันเอาไว้ก่อนค่ะ